สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ S35 นะครับเดี๋ยวในวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมาพาทุกท่านนะครับทัวร์ในระบบ S35 ว่าเมื่อเริ่มต้นมาแล้วมีอะไรบ้างนะครับสำหรับสมาชิกที่กำลังเริ่มต้นอยู่ตอนนี้นะครับหรือใครที่กำลังดูวิดีโอนี้อยู่ก็คือขั้นตอนของ Start นั่นเองนะครับหรือว่า S ตัวแรกนะครับซึ่งเดี๋ยวใน Start เนี่ยก็จะแนะนำเกี่ยวกับตัวระบบ S35 นะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้รู้จักกับระบบ S35 เนี่ยได้ดีขึ้นแล้วก็ได้รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวต่อไปเราต้องไปเริ่มต้นตรงไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปนะครับเมื่อคุณดูวิดีโอชุด Start นี้เสร็จคุณก็ต้องไปอยู่ในขั้นตอนของ3 step นะครับ3 step นี้วิดีโอแรกที่คุณจะได้เรียนรู้คือวิดีโอ Welcome to S35 นะครับซึ่งในวิดีโอนี้นะครับจะเป็นวิดีโอที่พาคุณนะครับไปรู้จักกับทั้งตัวระบบ S35 ตัวธุรกิจ Smart Pay นะครับแล้วก็แนะนำตัวระบบทีมที่จะมาอำนวยความสะดวกด้วยนะครับแล้วก็ในสเต็ปที่2นะครับจะเป็นวิดีโอที่พาทุกท่านนะครับเข้าสู่ระบบทีมนะครับแล้วก็แนะนำว่าอ๋อระบบทีมนี้ไว้ใช้ทำอะไรนะครับแล้วก็แนะนำการทำงานเริ่มต้นของมือใหม่ในระบบทีมนี้นะครับส่วนในสเต็ปที่3นะครับก็จะเป็นการตั้งเป้าหมายเพื่อก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจอย่างเต็มตัวเดี๋ยวในวิดีโอนี้นะครับคุณจะได้ตั้งเป้าหมายของคุณนะครับคุณอยากจะมีรายได้สัก10ล้าน20ล้านคุณอยากจะมีรายได้สักเท่าไหร่นะครับคุณสามารถที่จะไปตั้งเป้าหมายได้เดี๋ยวในขั้นตอนที่3นี้นะครับจะผมเนี่ยจะพาเข้าสู่ระบบทีมนะครับเพื่อไปตั้งเป้าหมายกันนะเอาแบบเท่ๆกันไปเลยทีเดียวนะครับเนาะเมื่อคุณทำเสร็จนะครับทั้ง3สเต็ปนะครับต่อไปก็คือ5วิธี5วิธีนี้ก็จะเป็น5วิธีที่จะทำให้คุณมีรายได้ครั้งแรกนะครับจากธุรกิจSmart Pay นี้ซึ่งความจริงนะครับหลายๆคนเวลาเข้ามาเนี่ยก็มักจะรอไม่ไหวแล้วก็ข้ามมาทำตัว5วิธีแรกนี้เลยซึ่งความจริงนะครับผมบอกไว้เลยนะถ้าคุณข้ามมาเนี่ยถือว่าคุณพลาดอย่างแรงนะครับเพราะว่าในที่คุณข้ามมาเนี่ยคุณจะไม่ได้เรียนรู้ว่าระบบ S35 ใช้งานยังไงจริงๆแล้วคุณจะไม่รู้ว่าระบบทีมที่จะมาอำนวยความสะดวกเนี่ยใช้งานยังไงแล้วคุณจะไม่รู้ว่าคุณทำไปเนี่ยเพื่ออะไรเพราะคุณไม่มีเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าข้ามขั้นตอนเด็ดขาดนะผมบอกไว้เลยนะครับโอเคในขั้นตอนของ5วิธีแรกเนี่ยซึ่งผมคิดว่า5วิธีนี้เดี๋ยวก็ไปศึกษากันเองได้เนาะเพราะว่าใน5วิธีนี้มีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับที่จะให้ทำซึ่งวิธีแรกนะครับก็คือเรียนรู้ระบบวิธีที่2ก็เรียนรู้เรื่องการเป็นลีดเดอร์วิธีที่3เรียนรู้เรื่องการตลาดนะครับวิธีที่4เรียนรู้แล้วก็อันนี้เป็นวิธีที่4กับวิธีที่5เนี่ยจะเป็นการเริ่มต้นทำงานของเราแล้วนะครับซึ่งเมื่อเราเนี่ยเริ่มต้นนะครับเมื่อเราเริ่มต้นในระบบ S35 เนี่ยจะให้เราเริ่มต้นสร้างสมาชิกใหม่เพียงแค่2ท่านนะครับ2ท่านที่ตั้งใจจริงๆ2ท่านที่เป็นลีดเดอร์นะครับและเมื่อคุณทำข้อ4เสร็จเนี่ยข้อ5จะเป็นการพาเพื่อนใหม่หรือว่าพาสมาชิก2ท่านแรกนะครับที่เราแนะนำได้เนี่ยมาสู่ตัวระบบ S35 แบบที่คุณนะครับได้เข้ามาสู่ตัวระบบ S35 นั่นเองนะครับส่วนในระบบ S35 นะครับของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะครับที่เลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะครับจะเจอเป็นส่วนของห้องประชุมนะครับนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นห้องประชุมสดนะครับใช้ YouTube เป็นสื่อซึ่งในตัวส่วนของตัวระบบประชุมตัวนี้นะครับเราจะมีการจัดทุกๆวันเสาร์นะครับเวลาทุ่มครึ่งนั่นเองซึ่งในตัวระบบตัวนี้นะครับมีตัวห้องประชุมตัวนี้สำหรับใครนะครับที่เข้าฟังตลอดนะสำหรับใครที่เข้าฟังตลอดผมบอกไว้เลยนะครับว่าคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จแน่อย่างน้อยก็ 70% แล้วนะครับและถ้ายิ่งคุณเก็บเอาความรู้จากในห้องประชุมออกไปพัฒนาตัวเองออกไปปรับใช้ให้กลายเป็นประสบการณ์เนี่ยโอกาสสำเร็จคุณสูงถึง 80% นะครับมันก็เหมือนกับนักกีฬานะครับถ้าวันนี้คุณนะครับตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนการซ้อมกีฬานะเพราะว่าไม่มีใครนะครับซ้อมกีฬาครั้งเดียวแล้วไปเป็นโค้ชได้เลยถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นการตลาดก็เหมือนกันการทำธุรกิจก็เหมือนกันวันนี้คุณเข้าเทรนนิ่งบ่อยๆครับมันก็เหมือนการที่คุณมาซ้อมกีฬานั่นแหละครับมันจะทำให้คุณเก่งขึ้นและมันจะทำให้คุณสามารถที่จะสักวันหนึ่งมีทีมงานแล้วสามารถสอนทีมงานต่อได้ด้วยประสบการณ์ของคุณเองนะครับซึ่งในนี้นะครับจะมีผมนะครับเป็นผู้บรรยายตัวระบบเองด้วยความตั้งใจจริงนะครับที่มีว่าโอกาสไม่ใช่ของเล่นเมื่อได้รับมาแล้วต้องดูแลมันให้ดีนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวระบบ
นะครับแล้วก็ในส่วนของห้องประชุมนะครับที่จะมีผมเป็นผู้บรรยายแล้วก็เดี๋ยวจะอนาคตเนี่ยจะมีทีมงานท่านอื่นนะครับที่ขึ้นมาแบ่งปันประสบการณ์กับเราด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยห้ามพลาดในทีเดียวเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็คือแนะนำตัวระบบ S35 อย่างคร่าวๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเริ่มทำธุรกิจเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับคุณมาทำ3สเต็ปแรกเนี่ยให้สำเร็จก่อนให้มันครบก่อนเสร็จแล้วคุณค่อยไปทำ5วิธีจากข้างขั้นตอนเด็ดขาดนะครับไม่ฉะนั้นถ้าเป็นความสำเร็จมันพูดได้เนี่ยนะความสำเร็จก็จะบอกว่าอ๋อถ้าคุณข้ามขั้นตอนงั้นฉันก็ข้ามคุณไปก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นทำให้ครบทุกขั้นตอนนะครับแล้วความสำเร็จจะไม่ได้ข้ามคุณไปไหนและเจอกันครับในวิดีโอครั้งต่อไปเนาะวิดีโอชุดเวลคัมครับไปเลยครับ